ก็ยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะโครงการวันนี้ค่ะเป็นโครงการที่สมาคมมะเร็งนรีเวชนะคะจัดร่วมกับโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์นะคะซึ่งเราจัดต่อเนื่องกันมาเป็นปีที่7แล้วค่ะนะคะเพราะว่าเราเห็นความสำคัญของเรื่องของ HPV นะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะคุยรายละเอียดเรื่องนี้กันเยอะเลยค่ะค่ะคุณหมออยากให้อธิบายในเรื่องของ HPV หน่อยว่าเป็นเกี่ยวกับอะไรยังไงก็ HPV นะครับชื่อเต็มก็คือ Human Papilloma Virus อันนี้เป็นเชื้อไวรัสชนิดหนึ่งจริงๆมันมีเยอะแยะเลยแต่สมัยก่อนความรู้เราคือเป็นสาเหตุเกือบ 100% ของมะเร็งปากมดลูกสั้นๆเลยวันนี้ที่มาเนี่ยปัจจุบันองค์ความรู้เนี่ยมันมากกว่าเดิมเชื้อ HPV ไม่ได้เกิดมะเร็งปากมดลูกเท่านั้นยังเป็นมะเร็งที่เกี่ยวกับไวรัสเพศรอบๆไม่ว่าถ้าเป็นผู้หญิงก็ปากช่องคอดช่องคอดถ้าเป็นผู้ชายก็เป็นอวัยวะเพศชายหรือรูก้นด้วยปัจจุบันพฤติกรรมทางเพศเราเปลี่ยนไปจากสมัยก่อนเรามีทั้งเรื่องของออรัลเซ็กซ์ที่บางทีตอนนี้เชื้อ HPV จากข้างล่างก็ขึ้นมาข้างบนได้ด้วยนะก็ทำให้เป็นส่วนหนึ่งของมะเร็งช่องปากและลำคอนั้นจริงๆที่เราเน้นเลยวันนี้เป็นที่มาของงาน HPV Pride Month No HPV No Limit ชีวิตไม่สะดุดถึงวันหยุด HPV เนี่ยก็อยากสร้างความรู้ความตระหนักเกี่ยวกับเชื้อตัวนี้นอกจากผู้หญิงแล้วรวมไปถึงทุกเพศทุกวัยด้วยซ้ำนะครับรวมถึงกลุ่มเพศหลากหลายนะเพราะจริงๆทุกคนมีสิทธิ์ที่จะได้รับการป้องกันการติดเชื้อ HPV และนำไปสู่มะเร็งดังกล่าวด้วยนะครับก่อนที่จะเกิดโรคนี้เราจะต้องมีการไปตรวจก่อนอย่างไรบ้างครับจริงๆไม่อยากให้เกิดโรคเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการคือ1คือป้องกันเลยค่ะป้องกันเริ่มด้วยตัวเองเนาะเปลี่ยนพฤติกรรมซะแทนที่จะนับ1 2 3 4 5เนี่ยก็อาจจะเหลือแค่1นะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็มีการป้องกันนะคะฉีดวัคซีนป้องกันค่ะแล้วหลังจากฉีดวัคซีนป้องกันเสร็จอีกทางนึงก็คือตรวจคัดกรองค่ะเพื่อให้เจอตอนที่มันเริ่มจริงๆเลยอย่าให้มันเป็นเยอะแยะแล้วรักษาก็จะได้ผลน้อยลงอะค่ะแต่ว่าณวันนี้ค่ะเราสามารถที่จะสำรวจตัวเองแล้วก็ไปโรงพยาบาลหรือว่าไปอะไรจุฬาภรณ์แล้วก็มาฉีดวัคซีนได้เลยจริงๆไม่ใช่เฉพาะไปอะไรจุฬาภรณ์นะครับอย่างวัคซีน HPV เอาง่ายๆตอนนี้ในเป็นสิทธิบัตรของเด็กอายุเด็กป.5 ผู้หญิงทุกคนเนาะจริงๆเราอยากให้ผู้ชายรวมถึงทุกเพศได้ฉีดแต่ตอนนี้ของรัฐบาลเนี่ยจัดประมาณป.5 นะก็จะได้หลังจากนี้แต่ถ้าอายุมากกว่านั้นมีคำถามมาอันนี้ต้องจ่ายเองก่อนนะครับแต่หลังจากนี้เด็กไทยก็คิดว่าหวังว่าจะได้สวัสดิการนี้ตลอดไปนะครับหลังจากงานแถลงข่าวในวันนี้สามารถถ้าใครรู้ตัวอย่างเงี้ยถ้าในเรื่องของความเสี่ยงหรือมีเพศสัมพันธ์อะไรเงี้ยก็สามารถไปฉีดวัคซีนได้เลยจริงๆถึงจะเสี่ยงไม่เสี่ยงเนี่ยจริงๆหลักการฉีดวัคซีนเราอยากให้ฉีดตั้งแต่เด็กนะจริงๆโดยทฤษฎีเนี่ย9ขวบขึ้นก็ฉีดได้ละนะครับฉีดก่อนมีเพศสัมพันธ์ป้องกันดีที่สุดมีเพศสัมพันธ์แล้วจริงๆก็ฉีดได้นะแต่ประโยชน์อาจจะไม่ได้เท่ากับคนที่ไม่เคยติดเชื้อหรือไม่เคยมีเพศสัมพันธ์นะไปได้ทุกที่นะครับเดี๋ยวนี้ถ้าเป็นโรงพยาบาลรัฐโรงพยาบาลเอกชนที่ใหญ่นิดนึงหรือเดี๋ยวนี้คลินิกเขาก็มีฉีดกันเยอะแยะนะครับไปได้หมดอย่างน้องเปรมอยากให้แบบเชิญชวนหรือว่าใครที่มีแบบมีลูกตั้งแต่ป.5 ขึ้นไปอยากให้ผู้ปกครองเนี่ยใส่ใจในรายละเอียดตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยครับผมก็อย่างที่คุณหมอบอกไปนะครับผมว่าพามาฉีดตั้งแต่ตอนอายุ9ปีครับผมก็สามารถป้องกันได้ดีมากขึ้นนะครับผมส่วนใครที่แบบอาจจะอายุเกินไปแล้วก็ยังสามารถฉีดได้เหมือนกันนะครับผมก็รู้ก่อนรักษาก่อนครับผมหายก่อนด้วยใช่ครับผมก็อยากเชิญชวนทุกคนนะครับผมพาลูกพาหลานหรือพาตัวเองนะครับมาฉีดดีกว่าครับผมเพื่อป้องกันไว้นะครับผมน้องล่ะครับครับผมก็เหมือนกันครับผมอยากให้ทุกคนมาฉีดวัคซีนไว้ก่อนเพราะว่าเชื้อ HPV เนี่ยมันไม่ได้อยู่ไกลตัวเราเลยเราแค่ไม่รู้เหมือนกันวันนี้เราก็ได้มาความรู้ด้วยก็จะให้คนไปฉีดครับคุณหมอคะหลังจากที่เราได้รับวัคซีนนะครับความปลอดภัยที่จะเสี่ยงHPVมากน้อยแค่ไหนครับจริงๆแล้วการฉีดวัคซีนเนี่ยนะคะขึ้นอยู่กับอายุที่ฉีดอย่างที่อาจารย์ณัฐวุฒิเรียนนะคะฉีดตอนอายุน้อยเนี่ยค่ะภูมิคุ้มกันจะขึ้นดีนะคะแต่ไม่ต้องกังวลนะคะถ้าเกินอายุ9ขวบไปหลาย10ปีนี่ก็ยังฉีดได้นะคะแล้วก็ป้องกันมะเร็งปากมดลูกได้อัตราที่สูงเกือบจะ 100% นะคะค่ะปริมาณในการฉีดคือฉีดแค่ครั้งเดียวถูกมั้ยคะโอ้เก่งมากเลยค่ะถ้าอายุไม่ถึง15เนี่ยค่ะ2เข็มพอค่ะนะคะถ้าเกินกว่านั้นเนี่ยขอเป็น3เข็มนะคะสุดท้ายอยากให้คุณหมอฝากรายละเอียดดีๆแบบนี้สำหรับใครที่แบบสนใจอะไรเงี้ยค่ะก็นะครับก็ในฐานะของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ที่เป็นองค์กรการศึกษาองค์กรวิจัยตามพระปณิธานขององค์ประธานฟ้าหญิงของเราเนี่ยก็อยากให้คนไทยปลอดภัยไร้มะเร็งนะครับสมัยก่อนเรามะเร็งปากมดลูกตอนนี้เราอยากได้มากกว่ามะเร็งปากมดลูกอีกนอกจากผู้หญิงเรายังรวมถึงผู้ชายทุกเพศแต่เรียกว่าทุกวัยที่เกิน9
นะครับมันขยายมากขึ้นนะครับก็อยากให้มีความรู้ตรงนี้แล้วก็ฉีดวัคซีนตรวจคัดกรองมีพฤติกรรมทางเพศที่ปลอดภัยก็จะห่างไกลไร้มะเร็งที่เกี่ยวกับ HPV นะครับผมอนุญาตถ่ายคำให้กับอินเสิร์ตหน่อยนะได้ครับ